ที่จะไปศึกษาที่อังกฤษเขามีกฎอยู่ตัวหนึ่งใครที่เป็นนักศึกษาอังกฤษเมื่อเรียนจบคุณต้องกลับประเทศคุณภายใน4เดือนแต่ตอนนี้อังกฤษเขาบอกว่าฉันเปลี่ยนแผนและฉันอยากให้เธอมาอยู่ประเทศฉันฉันให้ระยะเวลาเพิ่มจาก4เดือนปรับเป็น2ปีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กำหนดการนี้จะเริ่มปีหน้านะคะก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษบอกว่าเป้าหมายการปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยค่ะคือนโยบายเดิมคือตั้งแต่ปี2012บังคับให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบต้องเดินทางออกจากอังกฤษภายใน4เดือนนะเป็นกลายเป็น2ปีนโยบายนี้เนี่ยมีขึ้นค่ะเพราะเขารู้สึกว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในอังกฤษเพิ่มเติมด้วยนะคะและนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองเริ่มต้นเส้นสายอาชีพในอังกฤษต่อไปข้อเสนอนี้จะมีผลกับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้นแล้วก็มีผลบังคับใช้ปีหน้าแล้วก็ต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันที่น่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากทางการขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือจำกัดประเภทจำนวนของงานที่นักศึกษาต่างชาติสามารถทำได้รวมถึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวีซ่านักศึกษาเป็นวีซ่าทำงานได้อีกด้วยนะคะเป็นไงท่านผู้ชมถือเป็นข่าวดีนะคะว่าใครที่ไปเรียนที่อังกฤษจาก4เดือนนะคะเรียนจบแล้วต้องอยู่ได้แค่4เดือนก็กลายเป็น2ปี